็นไวรัสแต่ไม่ใช่ไอซ์มีค่ะไปตรวจเมื่อวานคือจริงๆน้องป่วยตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ตัวร้อนแล้วก็อ้วกวันเสาร์ยังไม่ดีอาทิตย์ก็เลยไปตรวจอีกรอบนึงอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละแต่ว่าหมอไม่ให้แอดมิดเพราะว่าโรงพยาบาลเต็มเตียงเด็กเต็มจะย้ายโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงก็เต็มคุณหมอเขาบอกว่าก็เลยขอตรวจเชื้อก่อนปรากฏว่าเป็นไวรัสธรรมดาที่ไม่ใช่ไอซ์วีคุณหมอเลยไม่อยากให้อยู่โรงพยาบาลเพราะเดี๋ยวจะเป็นไวรัสธรรมดาจะกลายเป็นติดคนที่ไปโรงพยาบาลแล้วเป็นหมอบอกว่าอยากให้เอากลับบ้านแล้วมาป้อนยากับเช็ดตัวถ้าไม่ดีจริงๆค่อยว่ากันวันนี้ก็เอาไปอีกก่อนมางานคุณหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าจะเป็นว่าแกอาจจะเจ็บคอเด็กเวลาคอแดงหรืออย่างเราเนี่ยเราจะสามารถมีภูมิที่เราจะคุมมันได้แต่น้องเนี่ยพอสมมติคอแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเขาจะร้อนทันทีแล้วพอเราเป็นแม่คือเราเช็ดตัวแล้วให้ยาแล้วตัวยังร้อนอยู่เราก็กังวลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาคุณหมอดีกว่าค่ะที่แฟนนี่ถือว่างอแงอะไรอย่างเงี้ยงอแงค่ะไม่ต้องนอนกันเลยค่ะที่แฟนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่น้องแบบหนักไม่อันนี้ครั้งที่สองแต่ว่าอันนี้หนักกว่าครั้งแรกเรารู้สึกเองนะเพราะครั้งแรกจำได้ว่าให้น้ำเกลือเช้าวันรุ่งขึ้นออกจากโรงพยาบาลเลยแล้วก็แฮปปี้แต่อันนี้คือวันนี้น่าจะเข้าวันที่4แล้วแต่วันนี้ดีขึ้นที่สุดพออยู่ที่งานเนี่ยเราก็พยายามจับตัวเลยโอเคแฮปปี้ตอนนี้น่าจะดีขึ้นที่สุดแล้วยังต้องไปหาหมอได้เรื่อยไหมหมอนัดอีกทีวันพุธเพื่อดูอาการนะหมอบอกว่าน้องอะเลสซิ่งอะแข็งแรงไม่ได้เป็นห่วงเพราะนางกินได้นางไม่ถ่ายเหลวมากแล้วก็ไม่อ้วกหมอบอกว่าถ้าเด็กที่กินไม่ได้อ่ะบอกเลยว่ามีปัญหาแต่ถ้าเลสซิ่งยังกินได้โอเคอันนี้ต้องระวังอะไรไหมระวังยากจังเลยอ่ะเพราะว่ามันมากับฝนมากับอากาศตอนนี้อากาศมันไม่โอเคเลยอะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ยังโชคดีที่เราน้องยังไม่ได้เรียนส่วนใหญ่อ่ะเด็กที่เป็นบางอย่างคือเด็กที่ไปโรงเรียนที่ตอนนี้เรากังวลตอนนี้เริ่มโอเคแล้วคือเด็กเวลาเขาป่วยแล้วเขาบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เราก็พยายามรักษาอย่างเงี้ยสุดท้ายก็หาคุณหมอเป็นดีที่สุดหนึ่งคือตัวร้อนเราก็กลัวว่าจะชักไหมเด็กจะชักก็ไม่ดีเลยนั่นแหละที่เรากลัวมากที่สุดแล้วก็มือเท้าเปื่อยติดเพื่อนง่ายภูมิน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาขอมาที่สาขาหน้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะคุณหมอก็ให้ดูแลอย่างเช่นมาแล้วก่อนถ้าเสร็จแล้วขึ้นรถก็เช็ดไม้เช็ดมือตามภาษาอะไรเงี้ยคืออย่างเราก็บอกหมอตรงว่าเราติดลูกมากแล้วเราก็ไปไหนมาไหนกับลูกเรามากๆเราไม่ใช่ที่แบบแม่ไปทำงานแล้วทิ้งลูกไว้กับพี่เลี้ยงเงี้ยคุณหมอบอกให้ยังไงที่เขาทำใจไปเลยก็เท่านี้คือเลสซิ่งก็ถือว่าแข็งแรงมากมากแล้วไอ้เราถือว่าแบบเหนื่อยมากขึ้นไหมครับเพราะแบบป่วยด้วยต้องทำงานด้วยเหนื่อยตรงที่ว่าเราไม่ได้นอนเนี่ยยังไม่ได้นอนตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ยหัวตื่นทั้งคืนเลยคือเขาไม่สบายตัวแล้วคุณคะแม่ก็ต้องตื่นรายการสดเนาะลูกก็ไม่นอนเลยอะจ้าแต่เราก็ต้องสู้ไงเลยลูกเราเข้าใจว่าถ้าตอนเราเด็กๆเนี่ยตายแล้วแม่เราคงเหนื่อยมากหมายถึงคุณย่าแกคงต้องแบบสุดยอดอ่ะเด็กคนนึงป่วยต้องลุกขึ้นมาป้อนยาเช็ดตัวลูกดิ้นทีเราก็นอนไม่หลับนะเราไม่รู้เขาดิ้นหรือเขาชักเออจริงๆฝากแผ่นเลยไม่ได้เลยจริงๆเราก็อยากฝากแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบการที่เราพาลูกออกมาอย่างแรกเลยนะเขาได้เจออะไรเยอะแล้วเขาก็ไม่กลัวคนแล้วเราเองเราก็คิดถึงที่บ้านเนี่ยมีคนดูแต่ว่าถ้าเราฝากน้องอีกเนี่ยน้องเราก็ดูแม่ซึ่งที่บ้านก็มีคนป่วยอยู่แล้ว2เราก็เลยคิดว่าเอาออกมาก็ไม่ได้เหนื่อยถามเรื่องดราม่าว่าติดใจกับแม่เบนแม่สาวกับคุณแม่พี่เบนนี่เราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะนั้นเรื่องผิดใจเราตัดออกไปก่อนเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันเลยคงได้คุยกันอีกทีคือน่าจะช่วงที่ต้องคุยกันนะคะคือตอนนี้แพทก็ไม่รู้เหมือนกันคือว่าด้วยความที่เราแยกบ้านแล้วอะค่ะเรากลับมาอยู่บ้านเราแล้วทางแม่พี่เบนเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมเรื่องของพี่เบนเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วสิงหาคือพี่เบนขึ้นศาลถี่มากเราก็ต้องขึ้นด้วยเราก็เข้าใจแม่เขาบอกว่าเหมือนเขาก็ท
ษที่ไม่ได้ขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อเราเลยเพราะเขาก็ยอมรับตรงๆว่าเขาก็เหนื่อยกับการเตรียมเอกสารของพี่เบนซ์เหมือนกันจนมาตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกันเลยเราก็ทำความเข้าใจว่าแกก็คงวุ่นวายอยู่กับเรื่องของพี่เบนซ์อยู่อะไรเงี้ยค่ะส่วนแพทกับพี่เบนซ์เนี่ยเราคุยกันแล้วว่าออกมาคงต้องคุยกันจริงจังว่าจะเอาไงกับเรื่องลูกเพราะว่าตอนนี้แพทเลี้ยงลูกคนเดียวคนเดียวในที่นี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจริงๆทุกอย่างคือแพทคนเดียวทีนี้พอเราพูดกับพี่เบนซ์ไปแกก็บอกให้เราอดรอไปก่อนนะคะรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายกว่านี้ก่อนเช่นทางว่าเอาโอเคตัดสินแล้วว่าเป็นในรูปแบบไหนและเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเราอีกทีนึงซึ่งแพทจะไม่ได้คุยกับแม่พี่เบนซ์อยู่แล้วเราต้องให้พี่เบนซ์เป็นคนคุยให้พอในจุดตรงนี้พี่เบนซ์เขายังไม่คุยให้เราก็เลยคิดว่าเราไม่พูดดีกว่าแล้วก็บอกว่าเราเลี้ยงลูกเราไหวณตอนนี้เราก็เลี้ยงมาปีกว่าคนเดียวเราก็เลี้ยงไหวถ้าต่อไปเราจะต้องเลี้ยงอย่างนี้อีกเราก็ไหวค่ะแต่ที่ต้องการที่จะไม่ทำให้เป็นเอาตอนนี้ยอมรับตรงๆว่าห่างเหินนะคะกับทั้งครอบครัวของพี่เบนด้วยกับเราด้วยอย่างที่บอกคือแพทแยกตั้งแต่พี่เบนติดแรกๆเลยค่ะแล้วพอแยกแล้วเนี่ยการสื่อสารมันน้อยลงขึ้นมาทันทีเลยตอนแรกๆคุณแม่พี่เบนเขาก็อยากให้เราเอาหลานไปเยี่ยมเขาบ้างแต่เราเองรู้สึกว่าเราไม่มันยากอ่ะคือไปอยู่ตรงนั้นเราไม่สะดวกกับอะไรหลายๆอย่างทั้งที่อยู่ทั้งพอลูกเราโตขึ้นลูกเราต้องการใช้พื้นที่เยอะขึ้นแม่เราด้วยที่เราต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มห่างออกมาการติดต่อน้อยลงการติดต่อหลังๆมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่แท้แต่ช่วงการสัมภาษณ์เราหลังๆคนตีความเพราะว่าเรากับพี่เบนอนาคตถ้าแบบน่าจะไม่ได้ไปต่อกันแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่ทุกคนหรอกค่ะหัวอีฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคือเราก็พูดกับพี่เบนตรงๆอ่ะว่าเขาก็เข้าใจนะคือวันล่าสุดที่แพทไปขึ้นศาลเราเจอกันเนี่ยเราก็บอกเขาเลยว่าพี่เบนรู้ใช่ไหมว่าแพทเลี้ยงลูกคนเดียวนะแล้วแพทอ่ะลูกจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะถึงมันจะอีกปีนึงเนี่ยก็ต้องแพนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามบอกแต่คือโอเคถ้าทางนั้นยังเงียบอยู่อะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็บอกเขาตรงๆว่าเอาเป็นว่าอะสุดท้ายแล้วอะก็รอเลยแล้วกันว่าจะเอาอย่างไรว่าถ้าวันนี้ศาลตัดสินแล้วออกมาได้เราสองคนต้องคุยกันแล้วนะว่าเรายังจะไปต่อกันแบบครอบครัวหรือจะแค่ทำหน้าที่พ่อกับแม่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าได้ก็ต้องปรับตัวมากๆเลยเพราะว่าตอนที่เป็นเขาห่างกับน้องสามเดือนเขายังไม่รู้เรื่องแล้วตัวพี่เบนก็ไม่รู้ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ลูกอ่ะขวบ6เดือนแล้วค่ะกว่าเขาจะได้ออกอ่ะสมมติศาลตัดสินเดือนหน้าสมมติลูกก็จะ2ขวบแล้วมันต้องแทนเยอะขึ้นแพทก็พูดกับเขาตรงๆอ่ะค่ะที่แพทพูดคือแพทก็พูดตรงๆเพราะทุกวันนี้อย่างที่เห็นทุกคนก็รู้คนรอบข้างก็รู้ว่าแพทดูแลลูกคนเดียวแล้วแพททำงานหนักมากแพทก็บอกเขาอย่าคาดหวังว่าแบบแพทจะต้องไปเยี่ยมเขาแบบตามตารางเป๊ะๆทุกอาทิตย์ละวันก็ทำไม่ได้แพทเอางานมาก่อนที่แพทสิ่งที่แบบพอเราอธิบายไปแล้วเขาตอบกลับมาว่าไงเขาเข้าใจค่ะเขาบอกแพทไม่ต้องมาก็ได้ถ้าสมมติว่าพี่เลี้ยงว่างก็เอาลูกไปอย่างเดียวก็ได้เราก็เลยบอกโอเคเข้าใจได้ว่าเขาคงเข้าใจเราแต่เขาอยากเจอลูกที่ก่อนหน้านี้ที่คนเขาแต่คนชื่นชมเราว่าเหมือนเราไม่กินที่เดนแต่พอเนี้ยเราตัดสินใจแบบนี้ไม่เกี่ยวกับทิ้งหรอกค่ะแพทเชื่อว่าคนที่มีครอบครัวสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเดินมาถึงจุดที่มันต้องแยกกันซึ่งตอนนี้แพทกับพี่เบนก็ยังไม่ได้แยกกันแค่รอคุยกันคือแพทอยากทุกคนเข้าใจว่าอยู่ข้างในอะแพทรู้นะคนข้างในเนี่ยทุกคนก็มองว่าเฮ้ยคนข้างในอะเขาแบบว่ามีความหวังเป็นเรานะเราอยู่ที่เขาแต่คุณต้องมองถึงคนข้างนอกด้วยว่าคนข้างนอกก็หวังเหมือนกันที่จะให้แบบที่จะมีครอบครัวที่แข็งแรงรวมถึงคาดหวังการดูแลถ้าเชื่อว่าต่อให้อยู่ข้างในเขาก็ยังดูแลเราได้ทีนี้มันก็ต้องรอดูว่าเรา3คนจะคุยกันแบบไหนจะคุยแบบโอเคเรากลับมาเราต้องจุงมือกันไปให้ได้นะหรือว่าโอเคเราคุยกันแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้ถึงว่าเราสะกอนว่าบางวันอาจจะมีน้ำตาไหมไม่เลยค่ะด้วยความที่เรามีอะไรหลายอย่างให้ทำเยอะมากลูกก็ต้องการการดูแลแบบเต็มร้อยงานเราก็ต้องเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ราแทบจะไม่มีเวลาคิดไอ้เรื่องที่แบบทำไมนู่นทำไมนี่ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ให้คือไม่ให้ติดต่อก็ติดต่อไม่ติดต่อไม่ว่างด้วยเหตุอะไรไม่เป็นไรเราเตรียมตัวเตรียมใจกับการเป็นได้เพียงแค่ว่าเพิ่งมาเตรียมหลังๆเนี่ยค่ะเพิ่งมาเตรียมหลังๆหลังๆจากที่เราได้คุยกับพี่เบนเราฟีดแบ็กมันน้อยเลยอย่างเงี้ยพอฟีดแบ็กมันน้อยแล้วค่อยๆเตรียมมาเรื่อยๆ